เอาคือเบาก่อนว่ะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะมาละบองสวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะดอกอ่อนสีมะแกงสีมะตำย่ำมีพี่น้องได้กินนะคะตอนนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะมาแบบบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวพี่น้องเอ้ยสีมะแกงอุ้ยสีมะแกงเฮ็ดเพาะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะเฮ็ดเพาะนะคะทุกคนกำลังสีแกงเฮ็ดเพาะแต่ว่าอ๋อสิจำเครื่องใส่อันนี้ก่อนกันนะตำหอมกับอันผักพริกสีแกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำเอาเจาะพี่น้องแล้วก็สิตำมะฮุ่งใส่ปลาแดกสูตรแซ่บซาวดอกอ๋อแล้วก็สิตำกุ้งตำทะเลนะคะตำกุ้งตำทะเลนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ก็คือแล้วก็สิตำไหลบัวนะคะพี่น้องตำกุ้งทะเลนะคะตำไหลบัวนะคะใส่ปลาแดกสุดแซ่บซาวดอกอ้อและที่สำคัญเมนูวันนี้แกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะใส่ผักหวานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดอกอ้อสิเปิดเฮ็ดเพาะเนี่ยค่ะเฮ็ดเพาะพี่น้องถ้าผู้ใดสั่งไปเนาะอันนี้เปิดออกมาเลยนะคะเอ้าเนี่ยค่ะเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวดอกอ้อจะเทใส่ตะแกงก่อนด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยเราไม่ต้องล้างน้ำใช่ไหมไม่ต้องล้างน้ำนะคะเนี่ยค่ะใครอยากล้างก็ได้หรือใครไม่อยากล้างก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวดอกอ้อสิแกงเฮ็ดเพาะนะคะพี่น้องแกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะแต่ว่าดอกอ้อกะสิขออนุญาตน้อยนึงแป๊บนึงนะคะพี่น้องไปเบิ่งในหม้อถ่าเด้อกำลังแกงใส่อีหยังก็คือแกงใส่ผักติ่วดิอุ้ยแม่อุ้ยมืนเกือบน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาลงนะคะเนี่ยค่ะเฮ็ดเพาะค่ะจริงๆแล้วมันสุกแล้วนะคะผ่านพัชเจอไลท์มาแล้วนะคะ120องศานะคะเฮ็ดเพาะที่1มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เก็บเป็นอยู่ในดองน้ำเกลือนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะแกงเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาแดกนะคะปลาแดกใช่ละปลาแดกอีดอกโอ้ยนี่บ่โอ้ยเดี๋ยวหาปลาแดกก่อนใส่ปลาแดกสูตรแซ่บสาวดอกอ้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะปลาแดกนะคะปลาแดกสูตรแซ่บสาวดอกอ้อใส่ได้ทุกเมนูนะคะพี่น้องเนี่ย1ช้อนอะ2ช้อนนะคะใส่2ส่วนปลาแดกสาวดอกอ่อนนะคะในขวดนี่นะคะได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นตำยำต้มโอ้บ่แม่นต้มผู้ใดมักต้มใส่ปลาแดกก็มีนะคะตำยำแซ่บต้มออมแอมใส่ได้เบิดค่ะเว้าก็เว้าเด้อพี่น้องจะสิเว้าสู่ฟังมื้อนี้ข่อยละ0เดี๋ยวเด้อแกงเอาเกลือเอาเกลือใส่บันเกลือซิเนาะมันเอาเกลือเดี๋ยวเอาเกลือใส่ก่อนใส่เกลือน้อยนึงนะคะทุกคนใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงแล้วเราก็จะผักติ้วเราก็อยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวนะเราต้องปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะมื้อนี้สิตำบักฮุ่งกินเด้อพี่น้องตำบักฮุ่งใส่ปลาดุกปลาแดกสูตรแซ่บซาวดอกอ้อนะคะแล้วก็สิใส่อันนี้ก็สิย่ำบ่แม่นย่ำอีหยังข้ออื่นเนี่ยค่ะ
คือตำไรบัวนะคะแล้วก็จะยำปูนะคะวันนี้เพื่อนนะคะเอาปูมาฝากนะคะแล้วก็จะตำบักฮุงนะคะตำบักฮุงเฮิมพี่น้องมาเนี่ยตาแสบเนาะน่าคืออยากตำบักขามน้ำมีได้ก็ตำบักม่วงเนาะก็สิแสบนี่บักขามนี่บักขามมึงเนี่ยตำบักขามใส่อันปลาแดกก็สิแสบเนาะเนี่ยกำลังนะคะเตรียมอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาในระหว่างนี้เราจะมารอเนาะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวฉันจะกินอันนี้รอเนาะแต่ว่าต้องรอมาค่ะทุกคนในระหว่างนี้รอไปฟังหมอลำค่ะเดี๋ยวรออันนี้เลยใส่อันนั้นแล้วแบบนั้นฮะพี่เสียวทานสิอีกมันเดือดมันบ่เดือดแกงเห็ดพอค่ะพี่น้องแกงเห็ดพอสนามเอาเจาะเห็ดพอในกระป๋องนี่นะพี่เห็ดพอสีใส่ผักหวานนะคะสีใส่ผักหวานเดี๋ยวเราจะแกงจริงๆแล้วเห็ดพอมันสุกแล้วนะคะเอาลงเดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวจะใส่ผักหวานนะคะเดี๋ยวตั้งประมาณสัก5นาทีให้มันเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่เพราะว่าผักหวานผักขาอยู่ใส่เลยผักขาผักขากับผักติ๋วผักอีตูนี่พี่อยู่ใส่แล้วเดี๋ยวหาผักติ๋วก่อนพี่ว่าพี่เก็บมาอยู่ดิโอ้นี่ดิผักติ๋วพี่น้องผักติ๋วหันมันมีว่าเขาติวเนี่ยแหละได้แล้วฟังดอกออดทุ่งท่องล่ำน้ำอันนี้เราล้างแล้วบอกฮะตะแสบเนาะตอนนี้บ่ได้อยู่บ้านน้นคอนะคะพี่น้องอยู่อันวรินชำราบจ้าน้องอยู่วรินชำราบค่ะอันนั้นบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านเกิดเมืองนอนนะคะอยู่อันนี้อย่างนี้เราสามารถล้างได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวล้างผักอันนี้ก่อนนะทุกคนพอซ้ำมันเดือดเนี่ยแป๊บนึงล้างผักติ๋วกันทุกคนเนี่ยผักติ้วในระหว่างตำบักติ้วเดี๋ยวเราจะตำอะไรตำส้มตำไปด้วยเนาะในระหว่างรอเนี่ยตำบักฮุงนะคะพี่น้องตำบักฮุงเนาะเนี่ยเขาใส่ผักขาน้ำเนี่ยเขาใส่ผักขาให้อีตูพี่น้องใส่เห็ดเพาะสนับอดเจาะเห็นบ่นี่ค่ะเห็ดเพาะนะคะที่เราออกแกงให้พี่น้องในเบิ่งแต่ตอนนี้สิตำบักฮุงไปน้ำอายุ40กว่าแล้วค่ะอายุ44ค่ะเท่าละค่ะอย่างมันเผ็ดแห้งใส่พริกส่วนน้ำเหมือนที่เสียตำนี่ดิเอาตำทะเลบ่โอ้ตำทะเลเนาะโอเคงั้นก็เป็นทะเลเลยเนาะตำทะเลค่ะเจ๊ติ๋มมาเป็นลูกมือหน่อยเจ๊ติ๋มเพื่อนมาหน่อยเร็วพอแล้วเนาะแล้วกระเทียมอยู่ไหนล่ะอ่ะเจ๊ติ๋ม
อย่าเพิ่งตำแล้วจะติ้มเด้ออย่าเพิ่งตำอย่าเพิ่งตำรออันนี้ก่อนพร้อมกันแป๊บนึงจะกีบนึงพ่ออืมอ่ะเทียมอ่ะเดี๋ยวนี้เนาะอืมไปเด้อคุยแกงอันนั้นน้ำเดือดนี่พ่อละอ่ะน้ำเลยบอกอืมพ่อละเนาะอย่างมันเผ็ดเนาะเดี๋ยวไปตำนี่ก็ได้เจ้าจงจับอันนั้นไปเด้อสากหน่อยเนาะมันบ่อันนี้เนาะบ่สวงเลยนี่สากกับผมมันบ่บาลานเออมันบ่บาลานกันเห็นบ่มันเอาสากอีกอันนึงมามันบ่ได้อีกอันนึงหน่อยนึงมามื้อนี้ข่อยบ่ได้เตรียมพ้องข่อยเฝ้าให้น้องเตรียมให้อันนั้นแกงเฮ้ยกำลังสิอันนี้เออจะเด็ดอันนี้ข่อยนี่จะเด็ดอันนี้เด็ดพระอิตูใส่อันนี้ข่อยใส่เลยน่ะโอ้ใส่แบบขึ้นเครื่องเลยน่ะว่ะปาดหูดกินเลยบ่เฮ้ยพูดโทอู้พี่น้องอ่ะอุ้ยแม่ทางลงหมดแล้วดูสิกำลังตำอันนี้ค่ะทุกคนดูตำบักฮงทะเลนะคะเหมือนตำทะเลใส่ปลาแดกสูตรแซ่บสาวดอกอ่อนนะคะผู้ใดบ่ฮั่นได้ลองซิมนะคะออเดอร์สั่งเข้ามาได้นะคะลิงก์เดี๋ยวปักไว้เออเดี๋ยวเราส่งลิงก์มานะคะต้องตำละเอียดเนาะนิดนึงอุ้ยแล้วก็ใส่ปลาแดกนะคะปรุงก่อนนะคะมะเขือเทศ5ลูกมะเขือเทศ5หน่วยนะคะก็ต้องมุนค่ะมันจะเป็นปนกับกะทิอุ้ยปาดมือเจ้าของก็นะก็แบบนั้นน่ะโคโลเคเลทำได้ตำโคโลเคเลเนาะโอเคแนวลูกหน่วยนึงแนวหน่อยนึงบ่ต้องบีบน้ำไล่แตกพี่น้องกลางวันละทีเดียวผีเพียงยาวนอนเอาลุ่งเบิดพี่น้องน้ำไล่แตกเลยพี่น้องบีบหน่วยหนึ่งนะคะถิ่มลุ่งหน่วยหนึ่งเนาะโอเคปลาแดกอีดอกอ้อบันอุ้ยหอมแกงเห็ดแห้งเลยใส่ลงไปเลยหนึ่งสองสามสามทัพพีนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลให้หน่อยจ้ะเพื่อนอันนั้นไม่ใช่น้ำตาลอันน้ำตาลตรงนั้นค่ะเพื่อนน้ำตาลก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูแกงเห็ดก่อนค่ะทุกคนแกงเห็ดมันเป็นตะแสบเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะเอาปลาแดกต่อนใส่ด้วยนะคะไม่ตอนนี้ไม่ใส่ครับตำทะเลไม่ใส่ครับตำทะเลไม่ใส่ลืมตำหลงเออลืมน้ำปลามาเฮ้อน้ำปลาเค็มให้มันเปรี้ยวหวานไม่เลยครับพอแล้วโอ้เค็มติ้มเอาไปใส่อันนี้ให้เขาก่อนอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งใส่ผักก็ได้ผงชูรสใส่หรือเปล่าไม่เดียวชูรสก็ใส่ครับอู้ประเดี๋ยวมันแสบปลาหนังก็ประเดี๋ยวมันเสียบบางใส่ชูรสก็ได้มึงอ่ะชิมดูนะคะทุกคนดูนะคะเอามาดูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพี่น้องตำบะฮงปลาแดกสูตรแซ่บสาวดอกอ่อนนะครับพี่น้องโอ้แต่แซ่บบ่มื้อนี้สิตำทะเลนะคะเป็นไงกันโอ้ตานี่มันหวานเปรี้ยวหวานน่ะมันแซ่บต้องเปรี้ยวแล้วก็หวานด้วยนะสวงคักโอ้ยแล้วก็เราจะเอาอะไรนะมะนาวเพิ่มใช่มันต้องเปรี้ยวหวานอ่ะเพิ่มอีกหน่อยนึงเนาะต้องเปรี้ยวนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะทุกคนมะนาวต้นโคโลเคเรนนะคะสุดยอดเลยเขาต้องบีบนิดนึงบ่ไม่ต้องบีบไม่ต้องเพลินมั่งบกหุ้งลงนิดหน่อยนึงครับนี่แล้วบกหุ้งลงนิดหน่อยนึงเอาบกหุ้งลงมาแต่เธอนิดเดียวครับพอนะมาหุ้งนิดนึงนะคะทุกคนโคเรเสร็จเลยเอาทะเลลงมาคนทีเนี้ยโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวฉันซิมอีกก่อนซิมๆเธอซิมยังไงเอาทะเลใส่ก่อนจ้ะแซ่บคักเบิ่งเนี่ยอีหลีเดี๋ยว
เดี๋ยวสิไปซิ่มน้ำตอนกินนี่ล่ะอื้อไปเลยช่วงค่ะบนนี้เห็นบนนี้น่ะทุกคนดูคนมันยังบ่ต้องตำเด้อเออหัวโยมพี่น้องเบิ่งเด้อป๊าดเบิ่งเนี่ยสุดยอดเลยบัดเนี่ยป๊าดตำทะเลพี่น้องเบิ่งเนี่ยเอาติ๋มมาซิเบิ่งติ๋มป๊าดอร่อยมากเลยบ่เตรียมทากินอย่างเดียวพอเนาะอร่อยมากเลยใส่ปลาแดกนะคะพี่น้องนี่ค่ะปลาแดกสูตรแซ่บซาวดอกออมช่างมาได้เลยนะคะผู้ใดอยากลองซิมนะคะแซ่บอีหลีค่ะอันนี้บ่ได้ตัวค่ะเฮ็ดให้เบิ่งเลย